ช่วยดูหน่อยว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้มันคืออะไรมองจากที่ไกลๆขาวยาวใหญ่ฮะแต่ว่าตัวคนถ่ายคลิปเนี่ยมั่นใจว่าเหมือนพญางูนะแล้วใหญ่ขนาดนี้สีสว่างแบบนี้นี่พญางูขาวชัดๆเลยครับใหญ่ของแท้ครับคุณผู้ชมแล้วมองเห็นจากเรือที่ล่องอยู่ในทะเลแบบนี้มันต้องใหญ่ขนาดไหนกันล่ะครับถึงจะต้องเห็นจากจุดไกลๆได้นี่แหละครับมองจากจุดนี้เนี่ยตัวของคนถ่ายคลิปเนี่ยเขียนสั้นๆเอาไว้ว่ามันคือจุดๆๆใช่หรือเปล่าอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพญางูขาวครับพี่กิ๊งเฮ้ยตัวก็ร่มมาเกาะอยู่ตรงหน้าผาท่ามกลางแม่ไม้เขียวขจีคลิปนี้ตัวคุณชัยนะครับถ่ายไว้ตอนไปล่องทะเลดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้ำใสสดชื่นแสงแดดส่องเนี่ยโอ้โหสว่างจ้าเมฆสวยท้องฟ้าสีครามนะครับแต่ว่าจุดสังเกตคือตาเนี่ยไปสะดุดอยู่ตรงหน้าผาแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกับพญางูขาวครับเกาะอยู่บริเวณต้นไม้ริมหน้าผาแบบนี้โลกโซเชียลพากันเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะนี่คลิปนี้คนเข้าไปดูนะ3ล้านกว่าวิวอ่ะค่ะเยอะมากเพราะว่าทุกคนอยากจะดูอยากให้รู้ว่ามันคืออะไรสุดท้ายคำตอบก็คือมีคนมาพยายามจะวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่าถ้าเป็นงูเนี่ยทำไมมันไม่ขยับเลยพี่เออทำไมมันนิ่งอยู่แบบนั้นเออเนี่ยนิ่งท่าเดิมเลยนะครับจำสีได้เหรอขยับเยื่อนบ้างอ่ะก็มีคนมาบอกว่างูที่ไหนไม่ใช่งูงูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ต่อให้เป็นพญางูก็ไม่มีทางตัวใหญ่ขนาดนี้หรอกนี่คือต้นจันผาเป็นยังไงอ่ะพี่บอลเคยเห็นต้นจันผาที่ปลูกอยู่ตามสวนสวยๆอ่ะเออต้นตรงๆแบบนี้ไงพี่กิ๊งเนี่ยเออจันผาต้นแบบนี้แต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าต้นจันผาที่ขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมักจะขึ้นตามป่าหินปูนแล้วก็ภูเขาสูงๆสังเกตดีๆมันคือต้นจันผาที่ล้มลงมาลำต้นมันก็จะโค้งงอตามธรรมชาติแล้วก็มีใบปลายแหลมเนี่ยติดอยู่ตรงปลายด้วยให้สังเกตตรงปลายทางด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมเออไม่มีภาพซูมใช่ไหมถ้าซูมดูจะเห็นใบจันผาเป็นแฉกๆเลยเออแล้วพอสะท้อนกับแสงแบบนี้นั่นไงตรงปลายมีใบเป็นแฉกๆเป็นต้นจันผาที่ล้มลงมาจากด้านบนนั่นเองเออแล้วพอเห็นต้นเขาสะท้อนกับแสงก็เลยมองไกลๆเหมือนเป็นลักษณะสัตว์เลื้อยคลานที่มีสีออกอ่อนๆจางๆขาวนวลเออคนก็เลยมองไปว่าหรือจะเป็นพญางูขาวรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ